สวัสดีครับพบกับผมน้องแฟรงกี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระพุทธะฉายอะไรจังหวัดสระบุรีวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีวันนี้เรามาปิดทองพระพุทธรูป50องค์สุเทพศรีวิทักษ์ครับนี่ลงน้ำยาครับเราใช้ยางมะเดื่อครับยางมะเดื่อยางมะเดื่ออันนี้เป็นน้ำยายางมะเดื่อสีขาวๆอย่างนี้ครับนี่เป็นยางมะเดื่อยางมะเดื่อนี้ลงบางๆครับลงบางๆที่องค์พระพอมีความเหนียวอยู่บ้างแต่พอแห้งปุ๊บเราก็ลงทองได้เลยครับทองแท้ทองแท้อันนี้จะง่ายกับเฟกอันนี้จะง่ายกับเฟกแต่คนต้องคนใช้เป็นเนาะครับแต่ยางมะเดื่อนี่ก็คนใช้ไม่เป็นก็อาจจะไม่ได้ทำบุญว่างๆ มานะครับที่วัดพระฉายเนี่ยสมัยก่อนนี่ตอนผมเป็นเด็กๆนี่โหวัดดังมากร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วโอ้โหเคยดูทางขึ้นดูทางขึ้นเป็นพระที่เอาไปบูชาแล้วก็จะมีสิริมงคลทำให้เห็นแสงสว่างเห็นทางแห่งการดำเนินชีวิตก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อพระฉายดังนั้นคนที่มาขอพรถ้าขอเป็นนะก็ขอให้เห็นแสงสว่างแห่งการดำเนินชีวิตเส้นทางแห่งการดำเนินชีวิตหรือขอให้รวยไม่อาจจะไม่รวยอ่ะแต่ให้มองเห็นเส้นทางในการทำมาหากินให้รวยอาจจะได้มากเลยดูกรอบรูปแจ่มคอยครับไกลบ้านมากเลยใช่ไหมวันนี้ฮะไม่ครับไกลบ้านใช่ไหมไม่มาถึงที่ยังไงก็ต้องมาโอ้ดีใจครับเดี๋ยวดูครับว่าเมื่อกระดองมือยาเสร็จแล้วปิดทองจะสวยงามขนาดไหนแม่เท่ามาจากบางบอนครับแม่เท่ามาจากบางบอนงานบุญไม่เคยขาดวันนี้ก็มาลงน้ำยาเพื่อปิดทองเหมือนกันจะลงยากหน่อยเพราะมองไม่เห็นน้ำยาจะใสน้องหน้านี่มาจากชัยนาทครับติดตามมา5ปีจะขึ้นปีที่6แล้วเหมือนกันในการดูนะครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็ทำการลงน้ำยาไว้ครับรอให้น้ำยายางมะเดื่อแห้งเราจะเริ่มปิดทองกันได้สักทีครับเราจะเริ่มปิดทองครับหลังจากลงยางมะเดื่อนะครับเราก็จะมาลองดูว่าเอาแผ่นทองติดไปเนี่ยจะเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องเอาแปรงอยู่ในรู้สึกก่อนเลยนี่เดี๋ยวลงอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราเอาแปรงปัดดูเลยว่าเป็นยังไงนะกี่องค์แล้วน้องนาฏ3ค่ะ3องค์ใช่ไหมเพื่อนลงไปช้าจะลงยากเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนทาแล้วไม่เท่าอ่ะองค์นี้องค์ที่3ค่ะที่3ค่อยลงไปอยู่ไกลยังไปยังอยู่ใกล้ไม่มาไม่ได้ไม่ได้เสียชื่อที่ไปมาโอกาสหายากจะเริ่มปัดที่ลองปัดดูเรียนไหมลองดูเนาะ
โอเคเงียบเลยองค์เด็กจะปิดยากกว่าองค์ใหญ่นะเพราะว่าพื้นที่จะน้อยองค์เล็กปิดยากกว่าองค์ใหญ่ที่พื้นที่เล็กกว่าพื้นที่เล็กครับต้องสายตาด้วยดิต้องสายตาแบบเป๊ะพื้นพองด้วย